ที่สนับสนุนโดยน้ำโซดาตราลิโอใกล้จะเป็นความจริงกันแล้วนะครับคุณผู้ชมว่าใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบเป็นท่านต่อไปนะครับในรอบนี้จะเป็นการแข่งขันกับบทเพลงช้านะครับซึ่งจะเป็นน้องเบนซ์เป็นคนร้องก่อนนะครับเบนซ์ครับถ้าเพลงช้าครับคิดว่าเราสามารถเอาชนะ2ท่านนี้ได้ง่ายกว่าไหมครับถ้าเปรียบเทียบกับเพลงเร็วผมว่าผมถนัดเพลงช้ามากกว่าครับผมแล้วก็สามารถสื่อสารผ่านอารมณ์เพลงได้ดีว่าใช้ประสบการณ์ในอดีตแต่ว่าประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรงอยู่แล้วถ้าอย่างนั้นการสื่ออารมณ์ให้กับคณะกรรมการนี่ถูกใจแน่นอนครับมีอะไรอยากจะบอก2ท่านนี้ไหมครับเรื่องของเพลงช้าถ้ามีของดีอะไรก็งัดออกมาให้สุดนะครับเพราะผมก็ทำเต็มที่ครับทำให้เต็มที่แล้วกันแล้วก็รอดูพวกเรา2คนว่าจะมาไม้ไหนนี่แล้วมาไม้ไหนอ่ะไม้หน้า3ครับไม้นะเดี๋ยวเชิญนะฮะน้องรีฟกับน้องรีมไปรองนู้นก่อนเลยครับครับเอาใจช่วยร้องด้วยหัวใจมือเย็นมากเลยเบนคุณใกล้ตายหรือยังเนี่ยคุณยังไม่ตายใช่ไหมถ้าพร้อมแล้วพบกับน้องเบนได้เลยครับฉันเปลี่ยนตัวเองเท่าไรเธอก็เหมือนเดิมเปลี่ยนเท่าไรแล้วเธอก็เป็นเหมือนเก่าต่อให้ทำดีกว่านี้ทำสิ่งที่เธอต้องการก็ไม่รู้ตรงไหนที่เรียกว่าความพอใจต้นเหตุที่เธอพูดมาคือฉันไม่ดีต้นเหตุจริงๆเพราะเธอมีใครหรือเปล่าและหากว่าเธอหมดรักและหากว่าเป็นอย่างนั้นสิ่งที่ฉันจะเปลี่ยนมีเพียงเรื่องเดียวคือเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉันเปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใยให้ใจไม่แทบให้ใจไม่ปวดไม่ต้องมีน้ำตาเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉันและยอมรับที่ตัวฉันเป็นก็คงไม่เหนื่อยไม่ไร้ค่าเปลี่ยนใจรักใครคนใหม่ยิ่งง่ายกว่าบางอย่างที่เคยว่าดีวันนี้ไม่ดีอยากจะรู้ว่าเคยรักกันหรือเปล่าถ้าหากว่าเธอได้เลือกทุกอย่างที่เรียกว่าเราสิ่งที่ฉันจะเปลี่ยนมีเพียงเรื่องเดียวเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉันเปลี่ยนไปรักคนที่ห่วงใยให้ใจไม่แทบให้ใจไม่ปวดไม่ต้องมีน้ำตาเปลี่ยนไปรักคนที่รักฉันและยอมรับที่ตัวฉันเป็นก็คงไม่เหนื่อยไม่ไร้ค่าเปลี่ยนใจรักใครคนใหม่ฉันต้องเปลี่ยนอะไรด้วยไรจุดหมาย
อยากจะรักคนที่รักฉันอยากจะรักคนที่ห่วงใยให้ใจให้เจ็บให้ใจไม่ปวดไม่ต้องมีน้ำตาตัวเองเพื่อเธอเท่าไรก็เหมือนไรค่ะเปลี่ยนใจรักใครคนใหม่ยิ่งง่ายกว่าช่างของน้องเบนซ์นะครับคราวนี้มาฟังนะฮะแฝดอภินิหารกันบ้างน้องรีฟกับน้องเบนซฝันส่งกาเชิญให้มาร่วมหวังและเป็นทิศทางก้าวเดินขอบคุณนะความบังเอิญที่แนะนำเธอสู่ใจมันคงเสมอใจขานชื่อเธอตลอดเวลาแม้รู้ว่าเส้นทางข้างหน้ายังไกลไม่เคยเลิกฝันถึงแม้มีแรงต้านใจคำคนทัดทานเพียงใดแต่ใจก็ยังยืนยันช่วยคอยคุ้มกันความฝันรอฉันได้ไหมอย่าด่วนเลือกเส้นทางใหม่ระหว่างที่ใจในฝันบอกใจดวงนี้ว่ามีเธออยู่ตรงนั้นจะทำเพื่อเธอทุกวันจนกว่าคู่ควรได้มาวันนี้ใจขอสิทธิ์เผยคำแม้นไม่เห็นงาโปรดให้เกียรติฟังสักคราสิ่งที่สะสมจากการคบกันผ่านมาคงเขียนแทนด้วยคำว่าเธอคือดวงใจ
ไปที่พี่ปังครับคณะกรรมการของเราจะมีคอมเมนต์อย่างไรกันบ้างนะครับเชิญเลยครับพี่ปังครับคือตอนนี้ได้รู้ชัดๆเลยว่าทั้ง3คนเนี่ยถนัดเพลงช้าจริงๆสำหรับเบนซ์นะพี่รู้สึกว่าไม่ผิดหวังอ่ะคือมันมีความละมุนละเมียดมีเสน่ห์คู่แฝดทั้งรีฟทั้งรีมเพลงนี้พี่บอกได้เลยว่าทั้งคู่ร้องดีทั้งคู่ไม่มีใครด้อยไปกว่าใครเลยนะครับพี่ให้คะแนนยากมากสำหรับเพลงช้านะรีฟกับรีมนะคะชื่นชมเลยค่ะตั้งแต่ฟังมาทั้งหมดพี่คิดว่าเพลงเมื่อสักครู่นี้ทำได้ดีมากๆพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าการที่เราร้องเพลงด้วยกันแบบนี้ต้องเป็นใจเดียวกันเพลงเมื่อสักครู่นี้แหละค่ะเรียกได้ว่าเป็นใจเดียวกันคือเวลาที่คนหนึ่งทิ้งประโยคออกมาแล้วอีกคนหนึ่งรับมันไม่มีรอยต่อเขาเรียกว่ามันสมูทไปหมดเลยถ้าเราฟังเมสเซจจากอีกคนหนึ่งแล้วเราสามารถรับด้วยน้ำหนักที่ใช่อันนี้ค่ะเป็นข้อดีที่สุดเลยของคำว่าดูโอและจะอยู่กันได้นานก็ขอให้ทั้งสองคนเป็นใจเดียวกันแบบนี้โชคดีค่ะปกติแล้วเราจะเจอนักร้องประกวดที่มาร้องเพลงของศิลปินต้นแบบที่เขาชอบเราก็จะนึกหน้าออกคนมาร้องบอดี้แสลมเราก็จะนึกถึงหน้าพี่ตูนและนึกถึงเสียงพี่ตูนซึ่งเบนซ์ไม่ว่าจะหยิบเพลงของใครมาร้องก็ไม่เหมือนต้นแบบซึ่งนี่เป็นสิ่งที่ดีมากๆคือเรามีแอสเซทส่วนตัวของเราเรามีเสียงเรามีเนื้อเสียงของเราที่ไม่จำเป็นต้องไปดัดและพยายามทำให้เหมือนต้นแบบหรือเหมือนใครก็ตามอันนี้เป็นสิ่งที่ดีมากๆที่อยากจะให้เก็บเอาไว้มาถึงคู่แฝดของพี่โอ้ยเพลงช้านี่ทำได้ดีนะช่วงที่สบายที่สุดที่พี่เห็นทั้งคู่นี้ก็คือว่าตอนร้องเพลงจบแล้วเหมือนแบบเสร็จแล้วโว้ยอย่างเงี้ยเหมือนอย่างนั้นมากเลยอ่ะจริงๆถ้าเรารีแลกซ์ได้อย่างนั้นบ้างเหมือนตอนหัวเพลงนะจะดีมากพี่ถือว่าลิฟกับรีมอ่ะตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงรอบนี้มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นมากเลยส่วนเบนซ์นะสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกอย่างหนึ่งก็คือว่าอาจจะด้วยบุคลิกของเบนซ์มั้งเบนซ์อาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยนิ่งถ้าสมมติว่าอยู่ข้างนอกกับเพื่อนเวลามันเห็นชัดมันเห็นชัดตรงไหนมันเห็นชัดตรงที่มันเป็นช่วงว่างๆที่เราไม่ต้องโฟกัสอยู่กับเรื่องการร้องหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะมีอารมณ์แบบซนๆหลุดออกมาตรงนี้นิดเดียวเองถ้าเบนซ์คุมได้เบนซ์จะกลายเป็นนักร้องที่โคตรเท่อะเพราะว่าทุกอย่างองค์ประกอบมันดีมากเนื้อเสียงคุณก็มีเสน่ห์การแสดงคุณก็โอเคบุคลิกคุณก็น่ามองจะจีบจะอะไรก็บอกเขาไปก็บอกเขาไปเบนซ์รับได้ไหมลูกเพราะว่าเจ๊แหม่มเขาเป็นผมเองก็ไม่ชาตินะว่าเป็นยังไงแต่อย่างน้อยวันนี้ผมได้เห็นคำแนะนำดีๆและให้ได้เห็นพัฒนาการของทั้ง3ท่านเลยจริงๆผมเชื่อว่าคุณผู้ชมนั้นมีความสุขอย่างแน่นอนแต่คุณผู้ชมครับแน่นอนครับวันนี้เรายังไม่รู้ณวินาทีนี้เรายังไม่ทราบว่าใครคือผู้เข้ารอบเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับสนับสนุนโดย Hilux Revo เอาละครับและตอนนี้เราจะมาตัดสินกันแล้วล่ะครับว่าใครจะเป็นผู้ผ่านเข้ารอบเป็นท่านต่อไปขอเริ่มต้นที่เจ๊แหม่มก่อนเบนซ์ครับเลือกเบนซ์ครับเบนค่ะเลือกคุณเบนขออนุญาตเลือกเบนซ์ค่ะเลือกนั่นก็หมายความว่าน้องเบนซ์ได้ผ่านเข้ารอบทันทีขออนุญาตถามพี่ปานกับพี่ปังนะครับพี่ปานเลือกใครครับก็สำหรับพี่เดี๋ยวสิคะอ๋อเขาถามพี่ปังกับพี่ปังไงงั้นตอบพร้อมกันค่ะโอเคเลือกสำหรับพี่ปังพี่ปังก็เลือกน้องเบนซ์เช่นเดียวกันค่ะพี่ปังล่ะครับเลือกเบนซ์ครับพี่ปังก็เลือกน้องเบนซ์งั้นเพราะฉะนั้นเป็นเอกฉันท์นะฮะแม้ว่าวันนี้ไม่ได้ไปต่อความรู้สึกเป็นยังไงไม่เสียใจครับเพราะว่าอย่างน้อยเราไม่ชนะอย่างเงี้ยครับในวันนี้แต่ว่าสิ่งที่เราได้กลับมาเนี่ยมันเป็นกำไรชีวิตของเราในสายที่เรารักในเสียงเพลงเนี่ยครับแม้ว่าคุณจะไม่ได้ไปต่ออย่างน้อยประสบการณ์วันนี้มันจะเป็นพื้นที่ส่งต่อให้คุณประสบความสำเร็จอนาคตต่อไปจะเป็นเวทีแห่งนี้หรือที่ไหนก็ตามคุณสองคนคู่ควรและมีค่าพอเดินมาให้ไฟส่องแล้วมั่นใจว่าคุณสามารถทำได้ครับ
ขอบคุณมากครับที่มาร่วมรายการกับเราครับขอบคุณมากครับน้องดิมความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงครับคุณได้ไปต่อวันนี้ผมรู้สึกดีใจว่าทำเต็มที่ทำสุดความสามารถแล้วก็มีความสุขที่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักตัวเองชอบนี่ครับแล้วผลที่ออกมาก็เป็นที่พอใจสำหรับผมแล้วนะครับวันนี้พี่เบกกี้มีคำแนะนำดีๆอยากจะบอกน้องเบนครับเชิญครับพี่เบกกี้เบนครับครับทุกอย่างเนี่ยถ้าเราทำด้วยความรักนะครับผลตอบแทนของเราเนี่ยก็จะสวยงามเสมอเหมือนวันนี้การที่เราจะไปให้ถึงฝันการที่เราจะทำให้คนรักเราการที่เราจะเป็นดวงดาวที่จะหลั่งแสงออกมานั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายหาให้เจอค่ะเบนซ์มีพลังด้านบวกตรงนั้นดีมากๆอยู่แล้วโปรยความสดใสออกมาเยอะๆโปรยความหล่อออกมาเยอะๆโปรยความเป็นเจนเทิลแมนและความอบอุ่นออกมาเยอะๆนะคะฝึกฝนเยอะๆแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันรอบหน้าหาอะไรมาให้ดูแบบหล่อๆแบบเท่ๆคูลๆนิ่งๆเต้นๆแดนๆเอามาให้หมดขนมาให้เพียบจะรอดูอยู่ตรงนี้ค่ะและน้องเบนซ์ได้ผ่านเข้ารอบเป็นคนที่3ครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าส่วนวันนี้สวัสดีครับให้ฉันเจ็บขนาดนี้ขนาดนี้พี่เอ๊ะเนี่ยเรารู้จักกันมานานนะฮะใช่เพราะว่าเขาเป็นผัวเก่าของอีฉันมันมากๆ ยังคิด